มาดูยอดลงทะเบียนนะครับผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com กันบ้างนะครับล่าสุดครับมีตัวเลขเปิดเผยออกมาว่ามียอดผู้มาลงทะเบียนทะลุ20ล้านคนแล้วโดยกระทรวงการคลังก็ย้ำนะครับว่ายังจะเปิดรับอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมั่นใจว่าคนทำงานที่ได้รับความเดือดร้อนจะได้รับการเยียวยาอย่างทั่วถึงครับนับตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนมาตรการเยียวยานะครับ 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือนที่ให้แรงงานนอกระบบประกันสังคมลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com คือตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาวันเสาร์ที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เข้าสู่วันที่3มียอดผู้ลงทะเบียนรวม21ล้านคนแล้วนายลวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่ายังเปิดให้ลงทะเบียนได้ต่อเนื่องโดยขั้นตอนหลังจากลงทะเบียนแล้วสสคจะส่งข้อมูลรายบุคคลจากการลงทะเบียนทั้งหมดให้กับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยวิเคราะห์คัดกรองคุณสมบัติผู้เข้าเกณฑ์ที่กำหนดถ้าหากผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนก็จะได้รับเงินเยียวยาในอีก7วันถัดไปหรืออาจใช้เวลานานกว่านั้นเพราะขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้ามาจำนวนมากจึงต้องใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องฟังเสียงท่านผู้อำนวยการสสค.ครับที่ลงทะเบียนได้ไม่ได้หมายความว่าท่านจะเป็นผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทนะครับผมขอความกรุณาช่วยสื่อสารตรงนี้กับพี่น้องประชาชนในวงกว้างด้วยก็จะมีหลายท่านที่เข้าใจผิดคิดว่าลงทะเบียนเสร็จแล้วรอรับเงินได้เลยนะครับไม่ใช่นะครับหลังจากที่ท่านลงทะเบียนท่านได้รับ SMS ยืนยันกลับไปว่าลงทะเบียนสมบูรณ์นั้นหมายความว่าเราได้รับข้อมูลจากท่านมาแล้วนะครับจากนี้ไปจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วก็คัดกรองครับว่าท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้หรือเปล่านะครับที่จะได้รับสิทธิ์เยียวยา 5,000 บาทกระทรวงการคลังเขาก็ยังได้ย้ำถึงคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเยียวยาตามมาตรการนี้นะคะจะต้องเป็นแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมหรือลูกจ้างที่ประกอบอาชีพอิสระอย่างเช่นวินมอเตอร์ไซค์คนขับแท็กซี่ค้าขายหาบเร่แผงลอยนะคะซึ่งต้องได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเช่นรายได้เนี่ยหายไปนะคะจากการถูกให้ออกจากงานถูกลดวันทำงานโดยขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เนี่ยเป็นผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะคะอย่าแจ้งข้อมูลเท็จหรือว่าไปสวมสิทธิ์เพราะว่าหากตรวจสอบมาแล้วพบเนี่ยนะคะก็จะมีความผิดด้วยอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาที่นำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะนอกจากนี้ทางธนาคารกรุงไทยเขาก็ยังมีการแจ้งปิดปรับปรุงระบบลงทะเบียนนะคะเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ชั่วคราววันที่1เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา 24 นาฬิกาถึง 3:59 นะคะเพื่อที่จะอัปเกรดเพิ่มประสิทธิภาพระบบลงทะเบียนโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งเวลา 4:00 ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนักย้ำหนานะว่าการที่ไปลงทะเบียนเนี่ยเพราะว่ามีพบพฤติการนะของหลายๆคนว่าไปลงทะเบียนซ้ำนะหลายรอบเพื่อที่จะให้ชื่อตัวเองได้มีการพิจารณาในหลายรอบไงนะฮะก็จะไปแฝงตัวลงหูลงตาก็อาจจะได้เบิ้ลอย่างนี้ไหมไม่คงไม่ได้เบิ้ลแต่ว่าคาดว่าอาจจะมีสักอันนะที่ลงไปมันได้เข้าหูเข้าตาเข้าหูเข้าตาเข้าตามกฎเกณฑ์ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีออกมาเตือนแล้วนะครับว่าอย่างนี้เนี่ยถือว่าทุจริตแล้วถ้าหากได้รับเงินไปเนี่ยจะต้องถูกริบเงินคืนด้วยทวงเงินคืนด้วยแล้วมันก็จะมีอีกนะประเภทแบบว่ารู้แหละว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้สิทธิ์อ่ะแต่ลงไปก่อนแล้วกันเผื่อฟลุกเผื่อฟลุกเผื่อ AI ตรวจไม่เจอรอมีอย่างนี้ด้วยมีอย่างนี้ด้วยท่านผู้ชมครับก็ผมเห็นใจคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปแย่งสิทธิ์ตรงนี้แล้วมันก็จะยิ่งทำให้การตรวจสอบแล้วก็ขั้นตอนต่างๆเนี่ยช้าลงไปท่านนายกบอกอย่างนี้ครับหลังจากที่เราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องมีมาตรการในการคัดกรองซึ่งการคัดกรองจะใช้ระบบ AI ดำเนินการวิเคราะห์คัดกรองคุณสมบัติตามที่กระทรวงการคลังทั้งหมดเมื่อตรวจสอบแล้วข้อมูลจะถูกยืนยันแล้วก็จ่ายเงินเข้าระบบดังนั้นผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จเนี่ย
20กว่าล้านคนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้รับเงินเยียวยาส่วนที่มีข่าวออกมาว่าผู้ลงทะเบียนบางรายพยายามลงให้ได้มากที่สุดเหมือนที่ผมบอกว่าใส่ไปเท่าที่จะทำได้เท่าที่เว็บไซต์จะเอื้ออำนวยนะฮะเผื่อโอกาสฟลุกจะได้รับเงินนั้นท่านนายกทราบนะฮะท่านบอกว่าถ้ากรอกข้อมูลอันเป็นเท็จและมีการตรวจสอบภายหลังรับเงินเยียวยาไปแล้วจะต้องถูกเรียกคืนท่านนายกบอกอย่างนี้ว่าอย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติรับเงินเยียวยา 5,000 บาทนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวรัฐบาลก็จะหามาตรการช่วยเหลืออาจจะออกมาตรการอื่นเพิ่มเติมเท่าที่จะทำได้เพื่อลดผลกระทบของประชาชนตนเข้าใจว่าผลกระทบนี้จะเกิดขึ้นนานพอสมควรเราจะมีมาตรการระยะ3ถึง4ออกมาตนให้มีการพิจารณาในช่วงวงรอบ3เดือนในเรื่องของการจ่ายงบประมาณจำเป็นต้องจัดการงบประมาณทั้งภายในและภายนอกทั้งงบประมาณปี63แล้วก็ต้องดูเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงินด้วยที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้เพื่อให้มีเม็ดเงินเพียงพอเราพยายามทำอย่างเต็มที่แล้วโดยทุกมาตรการเนี่ยต้องดูด้วยว่าใช้เงินอย่างไรหาเงินจากที่ไหนให้เป็นไปตามกฎหมายทุกประการว่าอย่างนั้นเอาล่ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากลงทะเบียน 5,000 บาทไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องตกใจไปใจเย็นรอก่อนถ้าท่านผู้ชมยังอยู่ภาคส่วนอื่นๆของสังคมเนี่ยใจเย็นๆรอก่อนทีนี้คุณสมบัติที่จะได้รับ 5,000 เนี่ยจริงๆมีอยู่แค่5ข้อเท่านั้นเองคือ1มีสัญชาติไทย2 18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียน3เป็นแรงงานลูกจ้างชั่วคราวหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมอันนี้แหละสำคัญใครอยู่ในระบบประกันสังคมอยู่แล้วไม่มีสิทธิ์4ท่านต้องไม่เป็นข้าราชการนะครับไม่เป็นพนักงานราชการหรือว่าไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐด้วยและ5ท่านต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19หลักเกณฑ์มีเท่านี้ส่วนท่านที่บอกว่านะฮะตนเองอยู่ในระบบประกันสังคมอ้าวลงทะเบียนไปแล้วทำยังไงดีก็ระบบก็จะตัดชื่อออกแล้วก็จะไม่จ่ายเงินให้อยู่แล้วแต่ว่าผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับทางสำนักงานประกันสังคมก็มีช่องทางบริการพิเศษให้สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีการว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเนี่ยมีเพราะฉะนั้นท่านยื่นแบบด้วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หัวข้อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานออนไลน์นะครับหรือว่า e-form for SSO benefits โดยผู้ประกันตนเนี่ยก็แค่ไปกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยแล้วก็นายจ้างก็กรอกแบบรับรองการปิดกิจการจากเหตุโควิด-19 ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นยังมีหนทางนะแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดมากนักเนี่ยยังมีงานทำอยู่ยังมีเงินเดือนอยู่รักษาแล้วก็ทำงานตรงนี้ให้เต็มที่ดีที่สุดก่อนนะคะใช่ครับในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเนี่ยก็ให้เขาไปก่อนใช่นะแล้วก็อยากจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยยังเปิดให้มีการลงทะเบียนอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบไปออกันลงทะเบียนโดยถ้าหากท่านไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เนี่ยนะฮะก็ต้องตรวจสอบด้วยเพราะว่าตอนนี้มีการพบว่ามีเว็บไซต์ปลอมชื่อปลอมลิงก์ออกมากว่า40เว็บใช่เพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีๆนะท่านไปกรอกถูกเว็บหรือเปล่า นะฮะท่านกรอกถูกเว็บหรือเปล่าอันนี้ดูดีๆหลังจากที่ท่านเขียน URL หรือว่าที่อยู่ของเว็บไซต์เป็นบน address bar แล้วเนี่ยนะฮะท่านก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าลิงก์ที่เป็นลิงก์ต่อมาเนี่ยลองดูด้านบนว่ายังอยู่ในเราไม่ทิ้งกัน .com ของธนาคารกรุงไทยอยู่หรือเปล่าหรือว่าลิงก์ไปที่ต่างประเทศแล้วลิงก์ไปที่เว็บไซต์อื่นแล้วอันนี้ต้องช่วยกันดูแล้วสิ่งที่จะยืนยันได้เนี่ยก็คือเมื่อท่านกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับจะมีเครื่องหมายถูกมีข้อความขึ้นว่าระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วโปรดรอแจ้งผลยืนยันทาง SMS หรืออีเมลที่ลงทะเบียนไว้หลังตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้น
นะฮะอันนี้แหละถึงจะถือว่าเป็นของจริงครับข้อมูลเต็มที่เลยนะคะ